ตำรวจหลายหน่วยงานเลยนะฮะทั้งตำรวจท่องเที่ยวนะครับตำรวจที่สนชนะสงครามนะครับแล้วก็ตำรวจตม.นะครับร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน2คนไปก่อเหตุลักทรัพย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะพี่แซนครับครับเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทธีรพลคุปตานนท์นะครับผู้การหมวดท่องเที่ยวครับแล้วก็นายกิติพงศ์กิติขจรรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับสนามบินสุวรรณภูมินี่ครับกับพร้อมกับตำรวจอีกหลายท่านอย่างที่คุณกบบอกเขาก็แถลงข่าวจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาชาวจีนก็คือนายเฉินเต๋อใช่ไหมเต๋อเว่ยอายุ52ปีและนายถังจินซานอายุ46ปีอันนี้เป็นเพื่อนกันนะครับพร้อมของกลางนะฮะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยี่ห้อ Apple 1เครื่องแล้วก็เงินสกุลต่างประเทศต่างๆหลายรายการกระเป๋าเป้สีดำหมวกแก๊ปที่ผู้ต้องหาใส่ในวันเกิดเหตุเขาก็ไปจับได้ที่เคสเฮาส์แห่งหนึ่งเรื่องของเรื่องคือว่า2คนเนี้ยเขาไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สินของผู้โดยสารที่มารอขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิครับก็เมื่อวันที่11เมื่อ31ที่ผ่านมาเนี่ยนะนายเหงียนฮวงซันเนี่ยอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามครับเขาก็บอกว่าระหว่างที่เขารอขึ้นเครื่องอยู่ที่อาคารผู้โดยสารชั้น4เกต1หรือประตู1เนี่ยก็ปรากฏว่าก็วางกระเป๋าก็มีกระเป๋าล้อเลื่อนที่เราลากกันน่ะคราวนี้กระเป๋าล้อเลื่อนเขาก็วางไว้แล้วเขาก็ผูกไอ้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฮะเอาวางเอากับไอ้ที่สะพายวะไอ้นี่ไอ้ที่ลากอ่ะพอเสร็จปุ๊บก็อยู่ก็เดินอันนั้นมันก็มีอยู่ก็หายไปเขาก็เลยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก็ไปเช็ควงจรปิดปรากฏว่าเห็นในผู้ต้องหารายเนี่ยคือนายเฉินเนี่ยนายเฉินเนี่ยก็ทำทีเป็นนักท่องในผู้โดยสารเนี่ยมาโทรศัพท์ข้างๆเขาพอทางนี้เผลอก็ลากกระเป๋าก็ไปเลยก็ง่ายๆเลยง่ายเลยพอลากไปเสร็จปุ๊บตำรวจก็เลยไปแกะรอยจากวงจรปิดแล้วก็ไปตรวจสอบตรวจหน้าตรวจประวัติอะไรไปหาจนทราบว่าไอ้คนเนี้ยมันไปพักอยู่แถวย่านข้าวสารเช้าย่านข้าวสารครับก็เลยไปจับได้ที่ห้องพอจับเสร็จปุ๊บไอ้คนนี้รับสารภาพว่าทำจริงพอเอิร์นในห้องไปเจอเพื่อนเขาอีกคนไอ้คนที่สองนี่ไงก็ในถังนี่แหละครับเขาก็ไปให้ไอ้คนนี้ในวงจรปิดมันก็มีนี่ว่าเมื่อวันที่22พฤษภาเนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยไปขโมยทรัพย์สินของนางสาวเลล่าเบธานเบอร์ลิชนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษก็เอาเงินสดเขาไปพันยูโรแล้วก็พวกเป้สัมภาระเขาเนี่ยก็สวมหมวกไปก่อเหตุเสร็จเขาก็เลยมาสอบสวนในคนนี้ในคนที่บอกผมไม่ได้ทำแต่ตำรวจเขาไม่เชื่อเขามีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับเขาก็เลยดำเนินคดี2คนนี้ซะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วการที่ทำไงเขาก็จะไปผลักดันว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมครับก็จะเสนอให้ตม.เนี่ยนะก็เรียกว่าถอนวีซ่าชั่วคราวที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็เดี๋ยวผลักดันแล้วดำเนินคดีกันแล้วผลักดันรอบเพศไปคือง่ายๆนะกบเราเวลาผมไปขึ้นเครื่องเนี่ยนะผมก็วางกระเป๋าแต่ผมเมียสั่งไว้บอกว่าให้ถือไว้ให้จับกระเป๋าไว้อย่าปล่อยก็วางไว้เดี๋ยวมีคนมาลากไปกลัวไงเหมือนแต่ก่อนตอนไปเที่ยวอะไรกระทงก็ให้เขียนเชือกไว้ใส่กระเป๋าเหมือนเด็กๆเลยอายุ40กว่าจะ50แล้วเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็แหมแต่ว่าก็ต้องถือว่าตำรวจไทยเนี่ยเก่งนะอันนี้เก่งอันนี้จับเร็วเออนะอันนี้จับเร็วแต่ว่าที่อาจารย์นิวคงจับช้าหน่อยหรืออาจจะไม่ได้จับดีครับอ่ะ